ร้อนๆแบบนี้ค่ะก็อยากจะชวนคุณผู้ชมไปเที่ยวกันนะคะกับนายเตเทนทัวร์หมายเลขหนึ่งค่ะไปที่ไหนไปทำอะไรกันบ้างไปติดตามรายละเอียดพร้อมๆกันเลยค่ะนายเตเทนทัวร์หมายเลขหนึ่งชวนคุณทำบุญไหว้พระวัดดังริมเจ้าพระยารับปีใหม่ไทยล่องเรือเจ้าพระยาครูซกินอาหารจากร้านดังทั่วกรุง ดูดวงกับหมอดังปู่ลอกเบี้ยวต๊อกแต๊กเอโฟบุญหลายจากพม่า26เมษายนนี้สอบถามรายละเอียดที่หมายเลข0918735515หรือ LINE Nine Entertain Tour อยากจะไปเที่ยวกับเรานะรีบสอบถามกันเข้ามาเลยนะคะ26เมษายนนี้เคลียร์คิวให้ว่างค่ะแล้วไปทำบุญไปด้วยกันนะคะเอาล่ะมาที่บันเทิงต่างประเทศกันบ้างดีกว่าค่ะกับการเปิดโผคนดังผู้ทรงอิทธิพลของโลกประจำปีนี้นะคะและไปดูงานเปิดตัวหนังตีแผ่ด้านมืดค่ะอดีตสหภาพโซเวียตยุคสตาลินเรืองอำนาจนะคะขณะที่ไอรอนแมนค่ะโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียร์นะคะกอดคอซูเปอร์ฮีโร่บุกกรุงโซลเกาหลีใต้ค่ะร่วมกับจอร์จวีดอนนำทีมแก๊งซูเปอร์ฮีโร่ทั้งโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียร์มาร์ครัฟเฟโร่คริสอีแวนและนางเอกจากเกาหลีคลอเดียคิมแถลงข่าวโปรโมทหนังฟอร์มยักษ์ภาคต่อเรื่อง Avengers Age of Ultron ที่กรุงโซลเกาหลีใต้ซึ่งใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำด้วยค่ะและพอนี่เป็นครั้งแรกของมาร์ครัฟเฟโร่ในการมาเยือนเกาหลีเจ้าตัวก็เลยต้องเรียกเรตติ้งด้วยการทักทายเป็นภาษาเกาหลีทั้งยังปากหวานว่ากรุงโซลเป็นเมืองที่สวยงามมากค่ะที่สำคัญจอร์จยังถือโอกาสนี้คอนเฟิร์มข่าวที่ว่าหนัง Avengers Age of Ultron จะเป็นหนังรวมดาวซูเปอร์ฮีโร่ภาคสุดท้ายที่เขาจะนั่งแท่นพ่วงกับอีกด้วยละค่ะแต่จอร์จก็ไม่ปิดโอกาสถ้าจะได้กำกับหนังซูเปอร์ฮีโร่เรื่องอื่นของค่าย Marvel อีกค่ะงานนี้ดาราทุกคนยังพร้อมใจกันติดโบสีเหลืองเพื่อร่วมไว้อาลัยแด่เหยื่อเรือเฟอร์รี่ล่มครบรอบ1ปีอีกด้วยหนังเรื่อง Avengers Age of Ultron มีคิวเข้าฉายที่เกาหลี23เมษายนนี้ค่ะส่วนนิตยสารถามก็เผยโผล่ร้อยคนดังผู้ทรงอิทธิพลของโลกประจำปีนี้ซึ่งคนบันเทิงที่ติดโผล่นะคะก็ได้แก่คู่รักตัวเคแคนเยเวสคิมคาร์ดาเชียนจูเลียนมัวร์คริสแพทรีดวิทเทอร์สปูนเอมม่าวัตสันแบรดลีย์คูเปอร์เทเลอร์สวิฟต์ดีไซเนอร์แถวหน้าอเล็กซานเดอร์หวางเป็นต้นค่ะโดยบรรณาธิการนิตยสารไทม์บอกว่าสิ่งที่น่าสนใจคือปัจจุบันผู้ทรงอิทธิพลของโลกมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆค่ะท้ายด้วยงานเปิดตัวหนังเรื่องชาย44ที่เกาะอังกฤษซึ่งเป็นการหยิบเอานิยายชื่อเดียวกันของทอมร็อบสมิธมาโลดแล่นบนแผ่นฟิล์มนั่นเองและเพราะหนังสะท้อนเหตุการณ์ด้านมืดของสหภาพโซเวียตในยุคที่โจเซฟสตาลินกำลังเรืองอำนาจก็ทำให้หนังถูกกระทรวงวัฒนธรรมของรัสเซียสั่งห้ามฉายด้วยเหตุผลว่าบิดเบือนประวัติศาสตร์โดยพระเอกทอมฮาร์ดีก็ยังมีความหวังว่าหนังอาจจะไม่ถูกแบนเพราะนิยายซึ่งเป็นที่มาของหนังยังเผยแพร่ในรัสเซียได้อย่างเปิดเผยค่ะผิดกับเจ้าของงานเขียนที่แสดงความผิดหวังอย่างมากเพราะตอนที่เขาเขียนหนังสือออกมาก็ไม่ได้ถูกโจมตีเขาจึงไม่เข้าใจว่าสิ่งที่รัฐบาลรัสเซียโจมตีว่าหนังบิดเบือนประวัติศาสตร์มันคือจุดไหนกันแน่ค่ะหนังเรื่องชาย44เข้าฉายไปแล้วในอังกฤษและสหรัฐอเมริกาค่ะส่วนบันเทิงเอเชียวันนี้นะคะจะพาไปเกาะติดบรรยากาศเทศกาลหนังปักกิ่งที่จีนแผ่นดินใหญ่ค่ะเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติปักกิ่งครั้งที่5ปูพรมแดงต้อนรับเหล่าคนดังจากทั่วโลกที่ตบเท้ามาสร้างสีสันแล้วล่ะค่ะนำทัพมาโดยพุ่มกับชาวฝรั่งเศสลุคเบซงกรรมการตัดสินรางวัลประจำปีนี้รวมด้วยพระเอกนักบู๊รุ่นใหญ่อาร์โนลด์ ชวาร์ซเนเกอร์ที่ยังคงฟิตเฟิร์มทั้งที่อายุปาเข้าไป67ปีแล้วและแม้เทศกาลหนังน้องใหม่นี้จะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีแต่พุ่มกับจีนเฟิงเสี่ยวกังก็บอกว่ายังเร็วเกินไปที่จะเอาไปเปรียบเทียบกับเทศกาลหนังเก่าแก่อื่นๆค่ะเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติปักกิ่ง2015ไม่เพียงคัดสรรผลงานคุณภาพจากทั่วโลกมาเข้าฉายให้ชาวจีนแผ่นดินใหญ่ได้ชมกันนะคะแต่ยังมอบรางวัล Temple of Heaven Awards ซึ่งปีนี้มีหนัง15เรื่องรวมทั้ง The Whistleblower, Wolf Totem และ Experimenter มีลุ้นรางวัลใหญ่นี้ค่ะลาละค่ะกลับมาอัปเดตข่าวบันเทิงกันอีกครั้งนะคะเวลา 18:55 นกับรายการ EX Entertainment Express นะคะหลังจากนั้นค่ะหลังข่าวภาคค่ำก็ก่อติดข่าวบันเทิงนะคะกับนายเตเทนไนท์ไลฟ์ค่ะเวลาประมาณ 20:30 นะคะสำหรับเที่ยงนี้ฝนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ